ใช่ครับก็เป็นแคมเปญ Lazada 12/12 นะครับ Big Grand Sale นะครับส่งท้ายปีครับผมครับผมก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดของแห่งปีของ Lazada เลยนะครับมีทั้งคูปองโอ้โหลดเยอะมากนะคูปองส่งฟรีคูปองส่วนลดแคชแบ็คโอ้โหจริงๆเยอะมากครับวันที่12-14ธันวาคมนี้ครับครับผมเจอใครค่ะชอบอย่างเราเลยมั้ยคะโอ้โหถูกใจมากครับนี่คนนี้อันมาหลายเดือนครับคือข่าวว่างานนี้เอาคุ้มเลยครับผมก็เตรียมช็อปเลยครับวันที่12ธันวาคมนี้ครับมีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษไหมคะจริงๆตอนนี้ก็หูฟังอยากได้หูฟังครับเพราะว่าหูฟังแบตเสื่อมครับครับก็ PS5 อยากได้มันจะมีคนซื้อให้ที่แบบเราแบบเปิดเข้าไปเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องซื้ออืมจริงๆเห็นรถเยอะก็ซื้อแล้วครับอะไรรถเยอะหน่อยก็คือเขาจะชอบเด้งขึ้นมาว่าอันนี้มีอะไรรถบ้างมีช่วงนี้มีโปรอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็บางทีก็จะเข้าไปดูครับครับถ้ามีในใจเลยครับตอนนี้ก็มีครับของผมก็ดูพวกแบบทีมทาหน้าไว้ครับช่วงนี้ต้องบำรุงหน่อยนะครับได้ค่ะงั้นฝากแคมเปญดีๆต้องมีอะไรที่แบบต้องกดเลยนะจริงๆคือต้องกดตัวเราซะได้เนี่ยเขาจะมีตัวเล็กเรคคอมเมนต์มาอยู่แล้วครับว่าแบบเราน่าจะสนใจอะไรครับแล้วคือปกติผมมันก็จะเข้าไปแบบไม่รู้จะซื้ออะไรก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ได้ของมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับกดอะไรก็ได้ครับแต่ห้ามลืมกดเก็บคูปองนะครับใช่ครับสำคัญที่สุดครับผมฝากแคมเปญดีๆนี้กับแฟนๆนะครับได้ครับฝากด้วยนะครับ Lazada 12/12 Grand Sale นะครับ12-14 ธันวาคมนี้เรามีโปรโมชั่นมากมายครับมีคูปองส่วนลดมีแคชแบ็กมีคูปองส่งฟรียังไงก็มาช็อปกันเยอะๆนะครับครับผมมาช็อปกันเยอะๆครับถามถึงแฟนมีตออนไลน์ที่ผ่านมาหน่อยค่ะดีๆเป็นยังไงครับโหดีมากเลยครับดีมากครับจริงๆเป็นแฟนมีตแรกของพวกเราเลยครับที่พูดภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเป็นภาษาอังกฤษออนไลน์จริงๆจังๆครับก็จริงก็เหมือนรู้สึกเหมือนเก่งไปหนึ่งขั้นแล้วก็จริงๆแฟนฟิลิปปินส์ก็น่ารักแบบเหมือนขนาดแค่บางท่านที่แบบว่าได้คุยกันผ่านซูมเฉยๆเขาก็ดูแบบว่าดีใจมากๆที่ได้เจอพวกเราแล้วเราก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่แบบว่าได้ให้ความสุขกับพวกเขาครับมีโมเมนต์แบบซึ้งเกิดขึ้นกับแฟนๆบ้างไหมคะผมจริงๆผมมีเยอะมากเลยมันมีหลายอันมากจริงๆมีแฟนๆท่านหนึ่งครับขึ้นมาแล้วก็แบบร้องไห้ใช่คุยดูแล้วเราผมก็จะร้องไห้แล้วตอนนั้นแต่ว่าคุมไว้ก่อนดีกว่าเขาเหมือนฟีลแบบว่าพวกเรา2คนซีรีส์ของพวกเราได้แบบว่าช่วยให้เขาแบบช่วยเรื่องพารานอยด์เรื่องดิเพรสชันของเขาในตอนที่เขาแบบช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบมีความสุขผ่านมาได้เราก็แบบซึ้งเหมือนกันที่งานเรามันมีค่าขึ้นแบบว่ากับเขาขนาดนั้นครับพอผลตอบรับดีอย่างนี้จะมีไปประเทศอื่นอีกบ้างไหมคะหมายถึงว่าทำไลฟ์เหมือนกันจริงจริงก็น่าสนใจนะครับจริงๆผู้ใหญ่ก็มองไว้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ทั้งช่องเหมือนกันครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรให้มาติดตามเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งเลยครับอันนี้จะเป็นเอเชียแบบไลฟ์หรือว่าจะเป็นโวลไลฟ์เลยถ้าโวลได้ก็ดีครับผมแต่ว่าไม่ทราบว่าจะไปได้ถึงไหนกันครับผมตอนนี้ก็มีในใจอยากไปแบบไลฟ์จริงๆอยากทำครับอยากเจอแฟนๆทุกๆประเทศเลยครับเรารู้สึกว่าแต่ละประเทศเขาก็มีความน่ารักของแต่ละประเทศเราก็อยากจะสัมผัสกับพวกเขาครับผมมีจากประเทศอื่นเรียกร้องไหมคะหลังจากเห็นของฟิลิปปินส์ไปยังไม่ได้ดูเท่าไหร่เลยครับไปพี่ใบเห็นยอดผู้ติดตาม 6M แล้วครับผมยอดเป็นยังไงความรู้สึกเรายังไงดีใจครับมันก็ช้าๆมาตั้งแต่มันปีนี้มันเป็นปีที่ขึ้นแบบ1 2 3 4 5 6แบบมันก็เราก็รู้สึกว่าเราก็มาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็จะตั้งใจทำงานต่อไปครับคิดว่ามันจะได้กว่านี้ไปเป็น10เลยไหมคะก็รู้สึกว่าต้องตั้งใจให้มากขึ้นอีกครับถ้าจะไปให้ถึงตรงนั้นเราก็จะตั้งใจทำผลงานที่ได้รับต่อๆไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับทุกครั้งที่พอแตะแบบว่ายอดขึ้นแฟนๆก็จะมีแฮชแท็กให้ตลอดให้ตลอดเนาะน่ารักนี่ก็มีเราก็จะแบบเข้ามาแสดงความยินดีเข้ามาอวยเราจะมีความอะไรที่เปลี่ยนให้แฟนจริงๆเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวเจอกันวันเกิดผมเลยครับจะมีไลฟ์ครับจะมีไลฟ์กับแฟนๆครับ27ธันวาคมครับในอินสตาแกรมส่วนตัวของผมเองครับก็คือไลฟ์ให้เป็นแบบว่า
รวมเลยคริสต์มาสปีใหม่วันเกิด 6M มาใกล้ๆกันเดี๋ยวเราเจอกันวันนั้นวันเดียวเลยค่อนข้างแจมไหมคะน้องวินครับแจมกับพี่เขาไหมคะเบิร์ธเดย์ด้วยไหมคะอยากแจมครับแต่ไม่รู้เขาจะชวนผมเขายังไม่ชวนน้องมินครับใกล้วันเกิดพี่ไบเราแบบมีอะไรที่เล็งไว้เป็นพิเศษนะบอกไปคำถามวันดาจริงๆคำถามนี้ก็โดนถามมาทุกวันแต่ก็ยังไม่สามารถตอบไม่แต่น้องมีอยากถามแบบว่าอยากได้อะไรไหมอะไรเงี้ยผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันก็เลยยังไม่ได้บอกเขาใช่ครับหรือว่าเซอร์ไพรส์เลยไม่บอกพี่ถ้าผมไม่บอกเร็วๆนี้เขาน่าจะเซอร์ไพรส์แล้วถ้าผมยังไม่เลือกสักทีครับแอบคาดหวังไหมคะไว้น้องจะซื้ออะไรโอ้จริงๆก็ไม่ได้เป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเรื่องวันเกิดเท่าไหร่กะว่าแบบแต่ว่าถ้ามีนัดกินข้าวกันอะไรเงี้ยก็ขอให้มาพอแต่คาดหวังจากแฟนๆไหมคะเพราะว่าโอ้โหแฟนคลับก็พร้อมจัดหนักจัดเต็มนะคะอ๋อยังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับเจอกันในไลน์ครับเดี๋ยวผมจะเตรียมเพลงไปร้องให้ฟังครับส่วนในเรื่องของการทำบุญอะไรนะคะที่ตั้งใจไว้ในปีจริงๆมีแฟนคลับมีโปรเจกต์กับแฟนคลับที่เริ่มไปแล้วเริ่มไปสักพักหนึ่งแล้วเขาที่แบบเปิดโดเนทกันทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของพวกสิ่งแวดล้อมเขาจะมีแบบเป็นหลายโปรเจกต์มากเลยครับตอนนี้ก็ได้มามากกว่า2ล้านกว่าๆแล้วครับที่จะทำบริจาคกันทั่วโลกครับทั่วเมืองเลยนะแอบเห็นใน Twitter เห็นตามท่าเรือครับตอนนี้อันเห็นอันที่เป็นท่าเรือที่แบบว่าเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่ผมได้แอบไปถ่ายไว้กับทางแฟนคลับครับผมแล้วก็มีเห็นหน้าลิฟต์เมื่อวานผมทักอยู่ครับผมหน้าลิฟต์เป็นเหมือนจะเป็นแฟนคลับของประเทศเกาหลีมาทำเป็นโปรเจกต์มันเกิดให้ครับเท่าที่เห็นคือในปีนี้แบบได้เห็นตัวเองหน้าลิฟต์แบบ GMM ครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับรับบทรีเซพชั่นพี่ไว้ถามหน่อยพอยอดแฟนคลับเรามันเยอะขึ้นทั้งสองคนมันก็จะมีแบบว่าแฟนคลับบางกลุ่มที่อาจจะตามเราในสถานที่ที่แบบมันไม่ใช่งานอะไรอย่างเงี้ยเจอแบบว่าใกล้ชิดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไหมคะก็ล่าสุดก็มีจองโรงแรมเดียวกันครับอะไรเหมือนว่าแต่ว่าก็เขาจะเรียกว่าไงเหมือนเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ครับมันก็เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะเขาก็สามารถจะเข้ามาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถามผมก็อยากให้มาเจอกันตามงานมากกว่าเรา มีแรงเต็มที่มากกว่าอย่างเงี้ยข้างนอกแบบให้ผมได้พักผ่อนแล้วพอมาเจอพวกคุณในงานผมก็จะได้มีแรงมาดูพวกคุณอย่างเต็มที่จริงๆแต่แบบเราเคยรู้สึกว่ามันอาจจะแบบลุกลามไม่เข้ามาของเราไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ยังไม่ได้ขนาดครับยังไม่ได้แบบถึงเนื้อถึงตัวอะไรแต่ก็มีถ้าจะมีอาจจะเป็นแบบเหมือนผมจะแบบบางทีเราเลือกซื้อของอยู่เราก็แบบมันมีคนช่วยเลือกตลอดเวลาแล้วมันก็จะแบบยากๆหน่อยมันจะเป็นฟีลอย่างนั้นมากกว่าครับฟีลมันอึดอัดไหมคะทั้งสองคนเลยเวลาเราอาจจะซื้อของกับพ่อแม่กับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเกรงใจที่บ้านมากกว่าครับบางทีแบบอย่างเราโอเคเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งของงานเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่บ้านเขาก็บางทีไปซื้อของกันเราเขาก็จะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็จะเป็นเกรงใจที่บ้านมากกว่าเหมือนมีคนมองตลอดเวลาเนาะแม่ผมก็จะแบบยังไงแม่ต้องยังไงอะลูกอะไรแต่เราก็ทักหรือมีบอกเขาหรืออะไรไงไหมคะทำยังไงก็มีตอนนั้นก็ยิ้มก็เช้าสวัสดีครับแต่ว่าก็พอมันมากๆเขาเราก็เกรงใจทางร้านด้วยครับบางทีเราเข้าไปดูของเขาก็ล้อมบางทีมันล้อมร้านหรือว่าแบบตามเข้าไปเต็มร้านแต่แบบไปทำให้ลูกค้าท่านอื่นเขาแบบว่าซื้อของได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะกลับก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆเราเคยคิดอยากคุยเป็นเรื่องเป็นราวไหมแฟนคลับเขาต้องสนใจกับเขาไว้นิดนึงนะอะไรแบบนี้ถ้ามันเป็นไปส่วนตัวของเราจริงๆอันนี้ผมว่าให้บางทีก็มีพี่ที่แบบทางทีมงานที่ดูแลก็ได้เข้าไปพูดบ้างเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีอย่างไปเดินห้างเนี่ยครับมันเป็นที่ที่เขาก็สามารถจะเดินได้เราก็ไม่ได้สามารถไปแบบคุณต้องห้ามมาเดินห้างที่เราเดินนะอะไรเงี้ยครับแต่เราไม่เคยเจอถึงขั้นแบบตามไปถึงบ้านตามติดมีครับคอนโดผมก็โดนเหมือนกันครับมีตามไปเหมือนกันครับแต่ว่าก็คุยกันแบบขอโทษนะครับแบบไม่ตาไม่งั้นผมต้องย้ายอีกแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังเลือกที่จะสื่อสารกับเขาใช่ไหมคะไม่ได้ก็ให้มีให้แบบให้พี่ๆไปช่วยคุยน้องวินมีไหมคะน้องวินมีไหมคะก็จริงๆก็เจอคล้ายๆกันนะครับเจอเหมือนกันก็จริงเราสองคนก็เจอเหมือนกันครับก็อย่างที่พี่เขาบอกว่าบางสถานที่มันเป็นสถานที่สาธารณะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปกีดกันอะไรเขาได้ครับผมแต่ว่าบางสถานที่ที่เป็นส่วนตัวจริงครับเช่นบ้านคอนโดอะไรแล้วก็จะให้พี่ผู้จัดการอะไรเข้าไปคุยมากกว่าครับหลังจากนี้เราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะหมายถึงเดินห้างอาจจะตัด
ตัดใจแบบไม่เดินแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆช่วงนี้คุณแม่ก็ไม่อยากไปกับผมแล้วมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าผมไม่มีใครอยากไปด้วยเออครับหันไปทีคุณแม่หายไปเลยครับครับอาจจะขอความเห็นใจจากแฟนๆหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยให้โอกาสแบบสื่อสารต้องแบบยังไงดียังไงดีก็จริงก็มาเจอพวกเราที่งานอยากเจอทำงานมากกว่าครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานด้วยครับผมแล้วบางทีเราอยู่ข้างนอกเนี้ยเราก็อาจจะดูแลพวกคุณไม่ได้เต็มที่ที่อยู่ในงานคอนโดบ้านไม่ต้องไปเนาะครับคลาสบ้านของผมนี่จอดรถที่จอดรถห้องผมเลยโอเคที่จอดเลยโอเคนะขอบคุณมากขอบคุณมากครับ